สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับหลังเกมการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียนะครับและแน่นอนนะครับในการควอลิฟายไปฟุตซอลโลกด้วยนะครับนี่แหละครับทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามต้องบอกนะครับว่าฟุตซอลเนี่ยใกล้เคียงกันหมดทุกชาติแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะฮะไม่ว่าจะเจอชาติไหนเนี่ยเล่นด้วยยากไปหมดเลยนะครับขนาดญี่ปุ่นยังแพ้ได้สำหรับเกมวันนี้ครับทีมชาติไทยหมายมั่นปั้นมือแหละครับว่าจะชนะให้ได้นะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะครับรวมไปถึงไฮไลท์จังหวะประตูเดี๋ยววันนี้เรามาดูประตูของทีมชาติไทยที่ยิงได้ด้วยนะครับว่ามันสวยกันขนาดไหนเนี่ยนะครับอ่ะเนี่ยเริ่มเกมมานะครับทีมชาติไทยมาในชุดสีน้ำเงินนะครับเวียดนามมาในชุดสีขาวนั่นเองนะครับทีมชาติไทยต่อบอลกันขึ้นมาเล่นยากนะวันนี้เอาจริงคือแบบอึดอัดมากๆเจอเวียดนามเขาเล่นเกมรับไม่ดีแล้วดูโอ้โหเกือบพลิกได้เวียดนามตัดบอลได้ครับแล้วทีมชาติไทยเข้าเร็วแล้วบอลมาเข้าทางจิรวัฒน์จิรวัฒน์ยิงโอ้โหลูกนี้ก็น่าได้นะเสียดายไม่ได้นะครับก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยพยายามทุกวิถีทางนะครับในการสร้างเกมบุกจนมาตรงนี้ยิงชนเสาแล้วโมเมตอุสมานมูซาพลิกมาแล้วยิงโคตรสวยเลยครับจังหวะนี้โอ้โหโมเมตอุสมานมูซาไปเล่นในลีกต่างประเทศต้องบอกว่ากลับมาคราวนี้นี่มันยกระดับชัดๆนะครับคือต้องบอกว่าโมเมตอุสมานมูซาเนี่ยสุดยอดสุดแล้วนะฮะโอ้โหจังหวะนี้พลิกมาเขาเรียกว่าเอาบังเอาหลังบังเลยนะกว่าจะเจาะได้นี่ยากเหลือเกินนะครับดูกี่ทีก็สะใจดูเจ้าตัวดีฮะนี่ยิงทุกแมตช์นะมูฮัมหมัดอุสมานมูซาคือยิงทุกเกมนะครับโอ้ต้องบอกว่าแต่ละเกมที่ลงมานี่ก็ยิงสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับดูอีกทีนึงครับขออีกทีฮะหมุนมาแล้วพลิกยิงเข้าไปครับสุดสวยนะฮะก็ทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเล่นง่ายยังไงก็เกมนี้มันก็ไม่ง่ายครับเกมนี้มันก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่ดีนะครับในการลงสนามนะฮะต้องบอกว่าทางทีมชาติเวียดนามเนี่ยโอ้โหมาแบบจี้ติดเล่นดีครึ่งแรกไม่เท่าไหร่ครึ่งหลังก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับดูแล้วแบบโอ้โหทีมชาติไทยก็เล่นเอายุบเหมือนกันนะครับถือว่าเขาตามไทยมาติดเลยดีกว่านะครับเนี่ยครับคือต้องบอกครับในแต่ละจังหวะที่เขาเข้าที่เขาเบียดที่เขาแย่งนี่สร้างปัญหาให้กับทีมชาติไทยสุดท้ายจริงๆด้วยนะครับจริงๆด้วยเขามาตีเสมอได้นะผมโอ้โหเป็นช่องเลยอ่ะลูกนี้เขาผ่านมาปุ๊บมาทางขวาทางซ้ายเรานะฮะแล้วก็ปุ๊บเสร็จเรียบร้อยตรงนี้แตะทีนึงยิงอรุษเกือบเซฟได้แต่สุดท้ายมันเซฟไม่ได้อ่ะครับคือมันก็โอ้โหน่าเสียดายมากๆครับแล้วก็เขาทำเกมมาได้ดีตีเสมอครับเป็น1ประตูต่อ1ทีมชาติไทยอยู่ในสถานการณ์ลำบากอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ต้องมาไล่ยิงขึ้นนำครับแล้วก็จนแล้วจนรอดเนี่ยนะครับทีมชาติไทยครับโอ้โหมาได้ประตูขึ้นนำ 2-1 จริงๆด้วยนะครับจากวรศักดิ์ศรีหลั่งไพโรจน์นะครับโอ้ต้องมาครับต้องมาครับแหมไม่มาได้อย่างไรนะครับจังหวะแบบนี้นี่เพื่อนให้มาโอ้โหสวยจริงๆนะครับโอ้น่าจะเป็นวรศักดิ์แหละครับโอ้โหที่ยิงเข้าไปแบบนี้ต้องชมเลยนะครับสะใจครับสะใจครับโอ้โหขึ้นนำเวียดนามได้นี่คือถ้าเวียดนามเสมอเราได้นี่แหมคงหูคุยใหญ่เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดครับเรานำ 2-1 ครับแหมน่าจะเงียบไปหน่อยจบเกมนะครับเป็นนั้นว่าทีมชาติไทยเราเข้ารอบนะครับแหมต้องบอกว่าแอบสะใจแล้วครับทีมชาติไทยชนะเวียดนามนะฮะก็ต้องบอกว่าเข้ารอบถัดไปครับเดี๋ยวต้องไปรอลุ้นกันต่อนะครับ4ทีมโควต้าไปฟุตซอลโลกนั่นเองถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ